สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกกันอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะเมย์ได้มาเยี่ยมเยือนสวนมะเดื่อฝรั่งคุณรุธนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตรงนี้นะคะก็คือบริเวณภายในโรงเรือนแฝดนะคะของพี่รุธที่ปลูกลงดินไว้นะคะแล้วก็ทำโรงเรือนครอบอีกทีนะคะก็มีหลายสายพันธุ์มากค่ะร่วมร้อยกว่าสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นไฮไลท์นะคะของสวนต้นนี้นะคะเป็นต้นพันธุ์ BN Borgesus Nor นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อ Violette de Solis นะคะเป็นสายพันธุ์ผลดำไส้แดงนะคะต้นนี้มีอายุ4ปีนะคะบนตอพื้นบ้านของไทยค่ะข้ามชึบตัวนี้เป็นพันธุ์เยลโล่ลองเน็กนะคะดกเหมือนกันค่ะติดผลดกผลสมบูรณ์มากลำต้นกิ่งใบสมบูรณ์มากเลยค่ะลงเรือนเล็กไปเลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะเป็นต้นสายพันธุ์ CDM นะคะก็คือสูงไปจนชนหลังคาแล้วนะคะต้นนี้ดูลำต้นความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์เลยค่ะใหญ่มากค่ะพันธุ์ CDDM นะคะมีผลลายนะคะเป็นผลลายลุงนะคะไส้สีแดงรสชาติก็ออกเบอร์รี่นะคะก็จะมีติดเบอร์รี่ก็คือติดเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะเนี่ยค่ะผลมันก็จะลายสวยมากค่ะพันธุ์ CDDM ค่ะในร่องของแปลงในสวนนะคะเราก็วางไม้กระถางที่เราชำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวางไว้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เลยค่ะนี่ค่ะผลดกมากสมบูรณ์มากค่ะต้นนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็น BM หรือว่าเป็น MIB นะคะต้นนี้ใบหนาสมบูรณ์มากนะคะเป็นใบโพแล้วก็ผลดกมากค่ะเนี่ยค่ะดูความสมบูรณ์ของต้นของกิ่งของใบเลยค่ะพี่เขาเลี้ยงได้สวยงามมากเลยนะคะเลี้ยงได้สมบูรณ์มากเลยค่ะมีการจัดการระบบน้ำระบบให้ปุ๋ยที่ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะในร่องก็ยังอนุบาลต้นที่ชำไว้แล้วเรียบร้อยใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เป็นประโยชน์สูงสุดค่ะนี่ค่ะมะเดื่อฝรั่งติดผลในไทยนะคะติดผลดกด้วยนะคะแล้วได้ผลผลิตดีด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นสปริงเกอร์ให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะถูกตั้งอัตโนมัติไว้แล้วนะคะจะให้เป็นเวลาสม่ำเสมอตลอดวันนะคะนี่ค่ะความสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากเราแทบจะไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะต้นนี้นะคะตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ
แทงยอดออกมาใหม่นะคะตอนนี้นี่ค่ะก็กำลังแทงยอดมาใหม่เนื่องจากตัดแต่งกิ่งไปแล้วค่ะดูขนาดลำต้นค่ะเป็นป้องๆเลยค่ะต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ชนหลังคาเลยค่ะตัวนี้เป็น JHS Aesthetic ค่ะนี่ค่ะลำต้นใหญ่มากค่ะติดผลดกมากค่ะติดทุกกิ่งติดทุกข้อตรงนู้นก็เหมือนกันค่ะมีการตัดแต่งกิ่งไปแล้วทั้งตัดไปชำนะคะแล้วก็ตอนกิ่งออกนะคะกิ่งตอนก็สั่งพี่รุทได้นะคะเดี๋ยวไม่แนบลิงก์เพจสวนมะเดื่อฝรั่งคุณรุทไว้ที่ท็อปเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะต้นนี้นะคะสายพันธุ์คุโรมิสึนะคะซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มมะเดื่อฝรั่งของเรามากเลยนะคะตอนนี้เพราะเนื่องจากผลมันดกมากนะคะผลมันดกมากแล้วก็ผลใหญ่นะคะผลใหญ่สวยมากเลยนี่ค่ะผลใหญ่มากนะคะเมื่อเทียบกับขนาดมือนะคะเนี่ยค่ะพันธุ์คุโรมิสึนะคะตัวนี้ผลดกติดทุกข้อค่ะติดทุกกิ่งตรงนี้ก็ใช่นะคะนี่ก็คุโรมิสึกิ่งของเนี่ยค่ะที่ยื่นออกมาจากต้นนะคะนะคะ ตรงนี้เป็นโซนอนุบาลนะคะมีไม้ที่แข็งแรงแล้วนะคะรอให้ต้นตั้งฟอร์มแล้วก็จะส่งได้นะคะตรงนี้มีทั้งกิ่งตอนและไม้กระถางจำหน่ายนะคะยังไงสนใจต้นไหนนะคะทักมาสอบถามพี่รุทได้เลยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นต้นกำลังแทงยอดใหม่เลยค่ะเนี่ยต้นเสียบยอดไว้กำลังแทงยอดขึ้นมานะคะค่ะยังไงวันนี้นะคะเมย์ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะที่ลิงก์ที่เมย์จะโพสต์ไว้ที่ท็อปลิงก์ท็อปเมนต์นะคะไว้พบกัน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้เมย์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ